แต่สิ่งอื่นใดช่วงนี้เวลาผมไปไหนเนี่ยเขาไม่ได้มองหน้าผมแล้วเขามองแต่ผมครับคือไม่คือต้องอย่างนี้โอ้ยช่วงนี้ผมโปรเจกต์เยอะผมเนี่ยนะฮะได้คอลแลบกับมาสเตอร์พีซซึ่งมาสเตอร์พีซเนี่ยเป็นโรงพยาบาลนะครับตอนแรกเขาเป็นโรงพยาบาลเกี่ยวกับการเสริมหน้าอกทำจมูกทำนู่นทำนี่แต่พอผมไปคอลแลบปุ๊บมันก็เกิดการเกี่ยวกับของผู้ชายเรียกว่าคลับแมนผู้ชายอยากจะทำอะไรก็ไปอยู่ตรงนั้นขอโทษนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขิบมันเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะครับหรืออยากจะแบบช็อคpower up ก็คือไปนวดไปคึงนะครับให้มันโฟขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือมีฝังมุกซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนตอนนี้คิดว่าผมฝังใช่พี่แท็กโพสอยากจะบอกว่าผมเนี่ยให้น้องไปฝังครับไม่ใช่ฝังถ้าผมฝังลูกนิมิตมีคนเข้ามาแซวเต็มเลยใช่ครับผมคิดว่าเรามาฝังจริงเอ้ยเราฝังจริงหรือเปล่าใช่ทุกวันนี้นะน้องๆเซเว่นนะดูอย่างงี้เปล่านะอย่างงี้ยังรอเลยบางครั้งเนี่ยเมื่อกี้ผมเดินไปพี่หายยังอ่ะหายอะไรผมไม่ได้ฝังพี่น้องผมฝังครับผมแต่ว่าการฝังครั้งนี้คือทำกับโรงพยาบาลทำกับคุณหมอปลอดภัยครับผมมีคนมาขอดูมีคนมาขออะไรไหมโอ้ยก่อนนี้ก็ไปทำอะไรมานะมีคนขอดูรีวิวด้วยเดี๋ยวไปดูในช่องแท็กมาแล้วจ้า YouTube เดี๋ยวมีแน่นอนครับนี่แบบไม่เซ็นนะพี่มันก็ต้องเซ็นแม้มันเด็ดโดนแดงนะครับคือผมโชคดีผมได้ทำงานออนไลน์นะครับผมอย่างอันนี้ผมก็ถ่ายมาเป็นพิธีกรด้วยนะครับแล้วก็มาถ่าย YouTube ด้วยครับผมหลายคนในวงการติดกันเยอะเนี่ยที่มีความกังวลไหมถามว่ากังวลไหมแน่นอนว่าถามบอกว่าไม่กังวลมันเป็นไปไม่ได้เราต้องกังวลและยิ่งมีลูกด้วยต้องเซฟตัวเองขึ้นไปอีกครับผมถามว่ากังวลอยู่แล้วแต่ว่าเวลาไปนู่นไปนี่เราก็ใส่มงใส่แมสให้เรียบร้อยอย่างมางานนี้ก็จะมีการตรวจ ATK 100% นะครับใครจะกินจะดื่มอะไรไปข้างนอกครับก็คือถ้าสมมุติว่าผมออกนอกนี่เงี้ยพอเสร็จแล้วผมต้องกลับมาล้างมือให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปเล่นกับลูกครับผมแล้วทุกวันผมก็ต้องมีการตรวจอะไรเนี่ยครับเราไม่รู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันมาแบบในรูปแบบไหนครับอาการน้องพันเป็นไงบ้างครับตอนที่บอกตอนนี้ประมาณพฤษภาคมนี้3ขวบครับผมครับที่จริงเนี่ยจะเข้าเตรียมอนุบาลละแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถเข้าได้อาจจะเป็นประมาณพฤษภาคมมิถุนาอาจจะเดี๋ยวต้องดูสถานการณ์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยมันก็ติดจากโรงเรียนไงติดจากนู่นจากนี่เราก็เป็นห่วงเหมือนกันเขาสนสมวัยไหมครับพี่แดงอะไรนะครับเขาสนสมวัยไหมเรียกว่าเกินวัยดีกว่าครับเขามีอะไรที่ทำให้เราแบบว่าแปลกใจหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้ไปฝังขวบตอนเนี้ยเริ่มเปิดมือถือพ่อเป็นละปกติเนี่ยใครเนี่ยจะไม่ให้จับมือผมรู้รหัสผมด้วยโอ้แสบจริงๆตัวนี้รู้รหัสรู้อะไรเราก็ต้องคอยบอกคอยอะไรเงี้ยครับไม่มีการวางแผนในการเรียนอะไรของน้องยังไงก็คือช่วงนี้อยากให้เขาเล่นครับอย่าเขาเล่นเยอะๆเรื่องภาษาเรื่องอะไรก็เดี๋ยวค่อยครูเขาติวกันคืออยากให้พัฒนาการคือเล่นก่อนเล่นให้มันสนุกจะไม่ค่อยให้ลูกเครียดเรื่องการเรียนอะไรมากมายแต่ว่าถ้าจะมีเวลาก็จะคุณแม่เขาเนี่ยหรือเบลเนี่ยจะให้เรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษเยอะๆเพราะผมบอกเลยผมโง่ภาษาอังกฤษผมอยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษครับแล้วคิดยังไงกับการที่น้องไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยพี่แท็กถ้าในอนาคตต้องไปเรียนในโรงเรียนจริงแล้วยังมีสถานการณ์โควิดอยู่มันก็ต้องไปอ่ะเพราะเด็กเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้อยู่กับสังคมมันไม่ใช่อยู่กับผู้ใหญ่ตลอดเวลามันก็ต้องมีเพื่อนมีอะไรด้วยครับแต่ก็ต้องป้องกันอยู่แล้วครับผมโชคดีมันเป็นโรงเรียนอินเตอร์เล็กๆมันไม่ได้มีอะไรมากครับฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทร์ทีวีอมรินทร์ทีวี